คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเอามาดูความรู้สึกของใครคนนั้นที่คุณนึกถึงตอนนี้เป็นไงบ้างเขาอยากจะมาปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่ของคุณกับเขาอะค่ะที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเคยมีเรื่องเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยนะคะอยากที่จะมาปรับสถานการณ์ต่างๆที่ตอนนี้มันอาจจะอยู่ในจุดที่มันไม่ค่อยโอเคอะให้กลับมาคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่จะได้ไหมนะคะอ๋อแล้วก็อีกในหนึ่งอะตอนเนี้ยถ้าเกิดเขาเฝ้ามองคุณอยู่นะเขารู้สึกเหมือนเขาต้องมนต์สะกดคุณอะเหมือนไม่รู้คุณไปทำอะไรใส่เขาอะเล่นแร่แปรธาตุทำของอะไรใส่เขาด้วยหรือเปล่าไม่รู้สิถ้าเกิดว่าคุณกับเขามีด้านไม่เข้าใจกันเนี่ยนะการที่เขาได้มองดูคุณเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณโอเคมากเลยอะคุณปรับตัวเองได้ดีคุณดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เฮิร์ตไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยไม่สะเทือนอะไรเลยแต่ในขณะที่เขารู้สึกว่าเขายังจี๊ดอยู่นะมันเป็นแผลที่ยังกรีดใจอยู่แต่เขาแบบว่าโอเคไหวไม่เป็นอะไรหรอกแค่เนี้ยทนได้กลืนอีโก้เก่งเนาะแต่เขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นเหมือนพรดีๆเป็นความสัมพันธ์ดีๆเป็นสิ่งวิเศษมากเลยนะที่เข้ามาสู่ชีวิตเขาแล้วเขาอ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาไม่รักษาคุณไว้อ่ะทั้งที่จริงๆคุณเองอาจจะคอยส่งมอบอะไรดีๆคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้เขาตลอดก็ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะรักษาให้ดีกว่านี้นะคะแต่คุณรู้ไหมว่าคุณมี FC อยู่นะเขาเป็น FC ของคุณค่ะ Maybe you don't even know that I'm your real loyalty FC เธอเขาไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะเป็น FC ที่แท้ทรูของเธอรู้ปะเขาเฝ้ามองเฝ้าส่องนี่มีป้ายไฟด้วยนะแล้วส่องแล้วรู้สึกยังไง You inspire me คุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาค่ะตอนนี้คุณอาจจะมีไฟในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นและนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ปลุกไฟในตัวเขาว่าฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างสิยิ่งมองยิ่งห่วงคุณมี FC ที่เหนียวแน่นเลยนะYou are my คุณเป็นของเขา FC คุณห่วงคุณค่ะรู้ไหมและถ้าแต่ก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เคยสะดุดและคุณแบบว่าต้องเสียน้ำตาให้เขาตลอดน่ะเขาไม่อยากเห็นน้ำตาคุณนะทุกครั้งที่เขาเห็นน้ำตาคุณเหมือนมีดกรีดใจมันทำให้เขารู้สึกถึงด้านที่เขาเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่สามารถดูแลคุณได้นะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะดูแข็งแรงขึ้นเนาะคุณไม่มีน้ำตาแล้วด้วยเขาอยากจะเข้ามาถึงตัวตนของคุณถึงบ้านของหัวใจเขาก็คือตัวคุณนั่นแหละว่าคุณน่ะยังมีเขาอยู่ไหมแล้วก็บางคนถ้าอยู่ไกลกันเขาอยากจะมาเยือนมาเยี่ยมมาเยือนคุณที่บ้านคุณเนี่ยค่ะคิดถึงความอบอุ่นที่คุณเคยมีให้เขาเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นและ FC คุณอยากส่งข้อความถึงคุณนะคะคิดถึงตอนที่คุณกับเขาเคยพูดกันดีๆหวานๆเพราะๆด้วยกัน